พักเบรกไปแป๊บเดียวทำไมแม่แอฟมงกุฎอยู่บนศีรษะอย่างนี้ล่ะคะทำไมลงมือแล้วเดี๋ยวคุณไปเอามงมาจากไหนจะบอกว่าก็ต้องนิดนึงค่ะมาต้อนรับแขกรับเชิญของเราในเบรกนี้เพราะว่าเขามีดีกรีเป็นถึงนางสาวไทยคนอะไรนะคะบทจะยีฟูตีฟาร่าก็สวยมากเลยนะคะมาเปลี่ยนลุคมาตัดเป็นผมสั้นก็เท่สาวกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณเจี๊ยบลัลนาก้องธรณินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหทุกคนชุดอลังมากค่ะใส่มาต้อนรับคุณเลยค่ะเราก็นึกว่าคุณจะลาตียาวห่างปลามาเกือบแล้วพอดีหาชุดไม่ทันเกือบห่างปลาแล้วคุณรู้ไหมว่าความฝันวัยเด็กของคุณเจี๊ยบลัลนาคืออะไรวัยเด็กอาชีพที่ใฝ่ฝันคืออยากเป็นพยาธิเดี๋ยวเดี๋ยวพยาธินักเรียนอาชีพยังไงนะแต่ว่าก่อนพบผู้ปกครองเขาจะมีแบบว่ากระดาษมาให้เขียนว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรแล้วก็วาดเป็นรูปแม่แล้วก็มีพยาธิอยู่ในท้องแม่คือฝังตัวอยู่ในแม่เลยเพราะเราคิดว่าถ้าเราไปฝังอยู่ในคนอื่นเขากินยาถ่ายพยาธิออกไปอ๋อถ้าอยู่กับแม่แม่ก็เลี้ยงดูเราใช่ไงแม่คงไม่ขับเราออกก็เลยเดี๋ยวค่ะแม่คุณต้องขับถ่ายค่ะยังไงก็ต้องออกค่ะสรุปแล้วคุณแม่ซึ้งไหมคะซาบซึ้งไหมรู้สึกว่าน่าจะประมาณป.2แม่ก็บอกพอเข้าไปทุกคนว่าคุณแม่เห็นหรือยังมันจะแบบติดอยู่บอร์ดหลังห้องเนี้ยลูกคุณแม่คนอื่นเขาอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นอะไรนี่อยากเป็นพยาธิอันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุทำให้ตอนเด็กเนี่ยถึงขั้นไปลาออกเลยใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็เดินออกไปขอลาออกเลยที่บ้านใช่ป่ะคะก็คือจะมีเป็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียนกศน.ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเรียนจันทร์ถึงศุกร์ด้วยอยากไปเรียนเสาร์อาทิตย์เหมือนกันอ๋อคุณอยากไปแบบเขาบ้างแล้วตอนที่คุณไปลาออกนั่นคืออยู่ชั้นไหนคะช่วงป.4ค่ะเป็นช่วงพีคเลยป.4แล้วนะพีคนะป.4เลยเหรอเดี๋ยวคุณเดินเข้าไปในห้องแบบห้องฝ่ายปกครองเงี้ยเหรอห้องอาจารย์ใหญ่เลยเหรอแล้วพูดว่าหนูขอลาออกเฮ้ยแม่ใหม่ไหมแม่ใหม่แม่มาครูเขาก็ตกใจเด็กมาขอลาออกอะไรเขาเอาน้ำให้กินแล้วกลับไปบอกแม่แม่วันนี้อาจารย์ใหญ่เสิร์ฟน้ำด้วยแบบเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟน้ำด้วยแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้ให้ลาออกอะไรคืออยากจะถามว่าถ้าคุณวันกรีคดีน้องปีใหม่เดินมาแล้วบอกว่าแม่แม่ลาออกนะเออนั่นสิต้องรักษายังไงอาการแบบเนี้ยเธอวันนึงจะโดนหรือเปล่าคือแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่คุณแม่ไม่ได้มาบอกว่าแบบอย่าคิดอย่างนี้เขาไม่เคยมาแบบว่าต่อว่าให้เรารู้สึกเสียใจทำให้เราไม่กล้าคิดพอเราไม่ได้ถูกปิดกั้นความคิดอ่ะมันทำให้เราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มันเลยทำให้เราไม่กลัวที่เราจะฝันว่าเราอยากจะทำอะไรอาจจะก็ต้องตบๆให้อยู่ในกรอบนิดนึงแค่แบบว่าไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พอดีแต่ที่เล่ามาเนี่ยคือจิ๊บจิ๊บรอตอนนางอยู่ป.4น่ะเฟียสมากถึงขั้นขอหยุดเรียนนะคะค่ะ2เดือนเพื่อไปทำอะไรเหมือนไปเที่ยวเล่นไปถ่ายตอนนั้นอยากไปถ่ายรูปด้วงไหนก็มันจากการเป็นพยาธิขอไปถ่ายรูปด้วงตั้ง2เดือนเนี่ยนะใช่เหมือนกับตอนนั้นมันเรียนเครียดมากอาจจะเป็นซึมเศร้าหน่อยๆเลยช่วงนั้นนะใช่เหมือนกับจะลาออกอะไรอย่างนี้เลยทุกคนก็เฮ้ยใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดแป๊บนึงหยุดแป๊บนึงไปพักผ่อนคุณก็ไปถ่ายรูปด้วงอยู่2เดือนแล้วกลับไปเรียนใหม่ใช่จริงจริงมันก็เป็นแค่แบบว่าเฮ้ยเป็นถ่ายรูปด้วงจริงก็ไปเที่ยวเล่นปาร์ตี้โดยอันเขายีนะเราคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนแบบกล้าแสดงออกพูดชั่วช้าแต่ไม่ใช่นะครับเวลาเขามีแฟนนะครับเวลาเขาจะขอแฟนนี่พูดเลยนะครับยากเย็นเหลือเกินมันยังไงฮะก็เป็นกิมมิกเขียนในกระดาษสับมันแบบฮะเขียนในไหนนะใช่ก็หน้ามันนะเนี่ยแล้วก็ให้เขาหยิบแล้วก็เป็นแฟนกันไหมคุณไปเอาวิธีนั้นจากไหนเนี่ยแหละพอพูดตรงนี้จะเป็นเรื่องเพราะว่าเอามาจากกิ๊กเก่ายืมกันมาเมื่อก่อนถึงคุณมีคนทำมาก่อนก็เลยมาทำต่อไม่แบบอดงอดับอะไรสักนิดไม่มียี่ห้อก็ยี่ห้อเดียวกันเลยพี่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือมาความแตกพอมาออกรายการเนี่ยแหละพอมาออกรายการเนี่ยเขาแบบรู้เลยอ่ะรู้เลยเพราะตอนแรกเราก็เนียนๆว่าเราคิดเองให้เขาใช้เขาอุ้ยประทับใจตอนนี้รู้หมดแล้วหลังจากกระดาษมันแผ่นนั้นเจ้าหมากับแม่หมูนะคะเขาก็รักกันมาเกือบจะ5ปีแล้วเจ้าหมากับแม่หมูมันยังไงถ้าถามว่าได้แฟนคนนี้มายังไงได้มาไงก็ได้มาจากการที่ไปซื้อลูกโป่งไปง้อแฟนเก่าแต่ได้เจ้าของร้านมาแทนเฮ้ยตลกมากแล้วตอนคุณซื้อลูกโป่งไปง้อแฟนเก่าเนี่ยมันสำเร็จไหมไม่สำเร็จอ๋อพอไม่สำเร็จจากเจ้านั้นเราไปสั่งลูกโป่งแล้วคือก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งไปจัดงานวันเกิดให้โดยที่แฟนเก่าอ่ะไปจ้างร้านเขามาจัดงานวันเกิดให้เราตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นความเห็นแบบครั้งแรกเหมือนรักแรกพบเห็นปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยอยากได้คนนี้เป็นแฟนจังเลยอย่างนั้นเลยเหรอขึ้นมาเลยใช่ที่พูดว่าเขามานั่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเห็นไหมเขาไม่ได้อยู่แต่เดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องดูย้อนหลัง
แล้วอยากคุยจริงๆตั้งแต่วันนั้นเลยไม่คือแบบพอรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีอ่ะเราก็เลยแบบไม่เคยขอไลน์ใครมาก่อนแบบอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ทำไงเลยถามว่าแบบถ้าส่งไลน์ร้านเนี่ยแบบจะมาบอกผลว่าง้อสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยคนอื่นจะเห็นหรือเปล่าเด็ดแดงก็เลยให้ไลน์ส่วนตัวมาตอนกลับไปง้อตั้งใจง้อป่ะเนี่ยทำทุกอย่างทำทุกอย่างทุกวิธีทางที่ใครคนนึงจะคิดออกว่าจะง้อคนด้วยวิธีไหนซื้อดอกไม้ดอกไม้นี่เบสิกเนาะนี่ทำเป็นแบบพานขอขมาไปแล้วด้วยพานขอขมาพวกเทียนแพงเนี่ยหรอใช่แสดงว่าทำผิดร้ายแรงนะเราอ่ะก็ร้ายแรงมีจ้างมอเตอร์ไซค์อะไรคะอ๋อก็มีจ้างแบบใส่ชุดมาสคอตไปง้อใช่แต่ว่ามันใส่เป็นตัวเหมือนตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี้ยก็ไปจ้างพี่บินมอเตอร์ไซค์ให้แบบมาลุมกระทืบตัวการ์ตูนตัวเนี้ยเผื่อว่าเขาจะมาห้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็บอกว่าแบบผิดไปแล้วจะไม่ทำผิดอีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้ทำทุกอย่างใช่แต่พอทำเสร็จโดนด่าทำทำไมอายเขาเลยตกลงชื่อมาจากไหนเนี่ยอ๋อก็ตอนนั้นคงสะบักสะบอมเหมือนหมาเขาก็เลยเรียกเราแบบเจ้าหมาเจ้าหมาเขาก็แบบตอนนั้นก็แบบดูอวบๆหน่อยก็เรียกว่าแม่หมูอะไรอย่างงี้แม่หมูกับเจ้าหมาต้องยอมรับว่าเจ๊เป็นคนโรแมนติกมากแล้วก็ชอบเซอร์ไพรส์แฟนมากครั้งไหนคะที่เซอร์ไพรส์แล้วน้องเดียเซอร์ไพรส์แล้วประทับใจมากที่สุดเขาชอบเทศกาลคริสต์มาสมากพอรู้ว่าเขาชอบมากก็เลยเปิดห้องโรงแรมแล้วก็แบบชวนเพื่อนไปซื้อแบบพวกต้นไม้ต้นคริสต์มาสแบบที่สำเพ็งอ่ะใหญ่ๆแล้วก็ไปต่อต่อกันในโรงแรมอ่ะทำให้ห้องนั้นเหมือนเป็นแบบเหมือนอยู่เมืองนอกเลยแบบอยู่คริสต์มาสอลังการมากแล้วเราก็ใส่ชุดเป็นซานตาคลอสโอ้โหนี่ใช่ใช่มากก็แบบให้ของขวัญเขาโอ้โหใครไม่รักไงไหววะนะเรือนหอนี่นับ10ล้านนะคะเป็นยังไงใกล้ยังคะคุณก็ใกล้แล้วค่ะน่าจะประมาณเดือนธันวาน่าจะคริสต์มาสได้ที่บ้านอ่าตอนนี้โรแมนติกสุดเรือนหอคุณก็มีแล้วแพลนในอนาคตจะเป็นยังไงคะถ้ามีเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากมีงานแต่งงานอย่างเจ๊ก็เป็นผู้หญิงคนนึงเจ๊ก็อยากมีงานแต่งงานเช่นกันค่ะนี่คุณเจี๊ยบเนี่ยอยู่วงการมาเป็น10ปีแต่ก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดทั้งแบบว่าเรื่องหน้าตาผิวพรรณร่างกายให้มันดูแข็งแรงสดใสคุณทำยังไงบ้างค่ะก็มีวิธีการดูแลต่างๆก็คืออย่างแรกเลยคือเราออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายการพักผ่อนแต่สำคัญคือเรากินอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นออกมาเพราะฉะนั้นตอนสมัยก่อนตั้งแต่เป็น10กว่าปีตั้งแต่18ที่ได้ตำแหน่งตอนนั้นระบบเผาผลาญมันก็ดีใช่ไหมฮะแต่พอเราตอนนี้เลข3แล้วจะก็หันมาใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษจะต้องทำงานดึกบางทีไม่ได้นอนถึง8โมงเช้าอย่างเงี้ยก็จะมากินหอยทอด2จานเหมือนเดิมไม่ได้ก็ต้องพยายามเลือกอาหารที่มีประโยชน์เป็นมีโปรตีนสูงแล้วก็พวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยให้น้อยลงจะดีที่สุดค่ะก็จะก็เลือกเป็นพวกเวโปรตีนเพราะว่าพวกโปรตีนนะคะมันเป็นส่วนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเจ๊กินดึกกินนู่นกินนี่ทำไมไม่อ้วนเพราะว่าเจ๊เนี่ยออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่แล้วก็ยังมีโปรตีนช่วยเสริมด้วยค่ะเราก็เลยเป็นการช่วยใส่ใจในรูปร่างตัวเองด้วยตัวเวในท้องตลาดมีเยอะแยะเลยแล้วเจ๊เลือกทานตัวไหนล่ะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นวินเวย์โปรตีนนะคะเป็นไอโซเลตโปรตีนด้วยที่เขานำเข้าจากอเมริกาส่วนถามว่าไอโซเลตโปรตีนเนี่ยมันต่างยังไงตัวไอโซเลตโปรตีนเนี่ยคือมันจะเป็นมีโปรตีนที่บริสุทธิ์มากกว่าแล้วก็มีการสกัดพวกไขมันกับน้ำตาลบางส่วนออกไปแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่กลัวว่าน้ำหนักจะเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงจะมีปัญหาเรื่องนี้น้อยลงแล้วก็โรงงานของวินเวย์เนี่ยนะคะก็ผ่านมาตรฐาน GMP แล้วก็ในหนึ่งซองเนี่ยจะมีทั้งแอลคาเนทีนแล้วก็มีวิตามินถึง11ชนิดค่ะมี2รสนะคะมีรสช็อกโกแลตกับวานิลาจริงๆคืออร่อยทั้ง2รสเลยแต่ว่าเจฟชอบช็อกโกแลตเพราะว่ากินง่ายรสชาติไม่เข้มข้นเกินไปบางทีช็อกโกแลตจะรู้สึกเข้มข้นแต่อันนี้กำลังกลมกล่อมนะคะกินง่ายมากๆสะดวกพกไปไหนก็คือกินได้ตลอดเวลาที่เราหิวค่ะทานได้ทั้งวัยรุ่นวัยทำงานทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุก็สามารถรับประทานได้เช่นกันค่ะถึงจะมีตัวช่วยดีๆนะคะแต่ที่สำคัญค่ะเป็นหลักอยู่แล้วว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญต้องออกกำลังกายด้วยค่ะอันนี้จะเลยเอามาฝากพี่ๆสามแซ่บทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมค่ะก็แอดไลน์ได้เลยค่ะที่ @winofficial นะคะหรือว่า Facebook Winway Protein แต่ Facebook ที่สำคัญนะคะจะต้องมีเบอร์โทรตามหลังตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะส่วนใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็กำลังรับตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเจี๊ยบมากๆเลยค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะชาเบบูย่าค่ะ PK Shop นะคะ Use Me Repeat และเครื่องประดับนะคะอัยดารวมทั้งสัญชัยด้วยค่ะพวกเราสามแซ่บต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ